นี่เป็นภาพแรกที่คณะของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังประเทศอินโดนีเซียเพื่อประสานงานในการนำตัวนายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนานโนดกลับมาดำเนินคดีในไทยส่งมายังสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นภาพการนั่งคุดคุยกันอยู่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาตามเวลาท้องถิ่นเวลา18นาิก20นาที ทีมงานที่เดินทางไปครั้งนี้หลักๆก,ก็ประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีพร้อมด้วยพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีพลตำรวจโทรประจวบวงสุขรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปรปรสพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการแทนอธิบดีดี i พันตำรวจเอกทวีเปิดเผยบอกว่าวันนี้ช่วงเช้าจะมีการประชุมกับหน่วยงานยาเสพติดของอินโดนีเซียเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด รวมถึงปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศและก็จะมีการถาแถลงข่าวร่วมกันกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียเรื่องของการจับกลุ่มนายแป้งนานโนดซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในการควบคุมของตำรวจยาเสพติดที่กรุงจาการ์ตาโดยพลตำรวจโทรประจวบจะเป็นหัวหน้าคณะรับตัวหลังจากประสานงานเสร็จแล้ว ยืนยันว่าน่าจะถึงไทยวันที่4มิถุนายนนี้ครับส่วนการขยายผลเรื่องการหลบหนีเจ้าหน้าที่มีข้อมูลในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ายังเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้ตอนนี้ค่ะทุกขั้นตอนการรับส่งตัวจะมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานตามพรบอุ้มหายซึ่งกองทัพอากาศจะสนับสนุนเครื่องบินแอร์บัส เอ2 0มนะคะมารับตัวนายชาวริตในวันที่4มีมิถุนายนนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกทวีให้สัมภาษณ์ที่ประเทศไทยนะคะระบุว่าเมื่อนายแป้งกลับถึงไทยแล้วพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาในคดีที่ยังสอบสวนอยู่ตามหมายจับในจังหวัดพัทลุงสามหมายและหมายจับในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งหมายเป็นคดีพยายามฆ่าหนีการคุม อาวุธปืนและต่อสู้เจ้าพนักงานก่อนที่จะนำตัวเข้าเรือนจำเบื้องต้นจะเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงนะคะซึ่งในประเทศไทยหลักๆแล้วมีอยู่5แห่งด้วยกันจะไม่นำไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมองเบื้องต้นเอาไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพกับเรือนจำกลางบางขวางตามคดีที่ถูกตัดสินถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิตฐานความผิดปล้นทรัพย์เรื่องความขัดแยง้งยาเสพติดและยืนยันนะคะว่ารัฐ าจะคุ้มครองป้องกันไม่ให้แป้งนั้นเสียชีวิตอย่างแน่นอนตามข้อกังวลหลายคนว่าอาจจะถูกตัดตอนได้ค่ะในทางปฏิบัตินั้นเราจะควบคุมในท้องที่ที่เกิดเหตุเพราะว่าเวลาตัวไปสารฝากขังจะง่ายแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีทางออนไลน์ ก,ก็จะมีความสะดวกขึ้นนะครับขยายความนี้หมายความว่าวันแรกคือคือเราก็ขังในกรุงเทพได้ก็ก็ถ้าถึงถึงเวลาฝากขังถ้าสารต้องการถ้เอาตัวไปก็เราก็เพียงเอาตัวไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะประสานกระสาลว่าจะขอฝากขังทางออนไลน์คือให้ปรากฏตัวให้สารเห็น ส่วนขั้นตอนการรับตัวมีคําอธิบายจากพลตํารวจโทรประจวบบอกว่าตํารวจอินโดนีเซียต้องส่งตัวไปยังตํารวจตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียเพื่อทําการเนรเทศนะครับจากนั้นก็แจ้งไปยังสถานทูตไทยประสานให้กับตํารวจไทยมารับตัวส่วนเรื่องของคดีจะดําเนินการสอบสวนและก็ทําตามพรบอุ้มหายเบื้องต้นจะมารับตัวแป้งนานโนดที่สนามบินโดยวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับทางการอินโดนีเซีย ขณะที่การขยายผลกระบวนการขายาเสพติดที่เชื่อมโยงถึงแป้งนาโน,โนทุกเรื่องที่มีข้อมูลออกมาจากทางการจะมีการไปตรวจสอบหากพบความเชื่อมโยงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยนะครับ